เรื่องผู้มีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพ,พระชันเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระชันเทระด่าพระอัครสาวกท่านพระชันนั้น ด่าพระอัคระสาวกทั้งสองว่าเราเมื่อตามเสด็จออกมหาพิเนสกลมกับประลูกเจ้าของเราทั้งหลายในเวลานั้นไม่ได้เห็นผู้อื่นแม้สักคนเดียวแต่บัดน,นี้ท่านพวกนี้เที่ยวกล่าวว่าเราชื่อสารีบุตรเราชื่อโมคลานะ พวกเราเป็นอัครสาวกพระศาสดาทรงสดับข่าวนั้นในสำนักภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งให้เรียกพระชน,นะเทระมาแล้วตรัสสอนท่านนิ่งในชั่วขณะนั้นเท่านั้นยังกลับไปด่าพระเทระทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นอีกพระศาสดารับสั่งให้หาท่านซึ่งกำลังด่ามา ตรัสสอนอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วตรัสเตือนว่าฉันนะชื่อว่าอัครสา,าวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นบุรุษชั้นสูงของเธอเธอจงเสพจงคบรัลยาณมิตรเห็นป่านนี้ดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลไม่ควรครบปาปมิตรไม่ควรครบบุรุษต่ำช้าควรครบกัลยาณมิตรควรครบบุรุษสูงสุดในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วพระศาสดาตรัสสั่งให้ลงพรมทันพระฉันนะ ฝ่ายพระชนะเทระแม้ได้ฟังพระโอวาทแล้วก็ยังด่าขู่พวกภิกษุอยู่อีกเหมือนก่อนนั่นเองแม้พวกภิกษุก็กราบทูลแด่พระาศาสดาอีกพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พวกเธอจักไม่อาจทำให้ชน,นะสำเนียกได้ แต่เมื่อเราปรินิพานแล้วฉันนะจึงจากสำเนียกครั้นในเวลาที่พระศาสดาจวนจะเสด็จปรินิพานท่านพระอานนท์ได้ทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าพวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติกับพระชน,นะเทระอย่างไรพระศาสดาตรัสว่าอานนน พวกเธอพึงลงพรหมทันแก่ฉันนะภิกษุเถิดเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จปรินิพพานแล้วพระชันนะนั้นได้ฟังพรหมทันที่พระอานนเถระยกขึ้นแล้วมีทุกข์เสียใจล้มสลบถึงสามครั้งแล้ววิงวอนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านอย่าให้กระพุมฉิบหายเลยดังนี้แล้วบำเพญวัดอยู่โดยชอบต่อการไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วดังนี้แลเรื่องผู้มีกัละยาณมิตรเป็นเพื่อนจบ